สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการ Thailand Report คนไทยต่างแดนนะครับกับผมดำริศวิทยากุลนะครับก็เช่นเคยนะครับเรามีข่าวสารสาระที่น่าสนใจมานำเสนอจากทั่วทุกมุมโลกนะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมใน177ประเทศทั่วโลกที่เป็นแฟนรายการอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับวันนี้มีสาระที่น่าสนใจครับสาระแรกนะครับไปที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับคุณบิ๊กสุภวัฒน์วรมารีนะครับก็ทีมงานของรายการพาไปชมย่านเดอะเบิร์นนะครับริมแม่น้ำหวงผู้เจียงนะครับนครเซี่ยงไฮ้เป็นบริเวณที่มีการอนุรักษ์อาคารเก่าสไตล์ยุโรปไว้อย่างสวยงามสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัฒน์วรมารีนะครับวันนี้นะผู้ชมมาอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ครับซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็น Paris of the East นะครับปารีสตะวันออกเลยนะครับและตอนนี้มาอยู่บริเวณที่เรียกว่าเดอะบันครับซึ่งเป็นย่านของ Financial นะครับตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะครับและปัจจุบันนี้นะครับได้ขยายมาอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำนะครับซึ่งด้านหลังเองก็เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์อย่างนึงครับของเซี่ยงไฮ้ก็คือตึก Pearl TV Tower นั่นเองนะครับกลับมาสาระที่2นะครับไปที่ประเทศเยอรมนีคุณโจกิ่งเพชรบุญยงก็ยังมีภาพจากงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ ITB เบอร์ลินนะครับมาให้ชมกันวันนี้พาไปชมการแสดงลำ4ภาคนะครับซึ่งเป็นความสามารถของน้องอารีนาลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับที่บูธของกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับน้องอารีนาก็เป็นอาสาสมัครนะครับมาลำนาฏศิลป์ไทยให้กับผู้ชมนะครับที่บูธของกรุงเทพมหานครทุกปีนะครับในปีนี้ได้จัดโชว์ลำไทย4ภาคพร้อมการตีปองรางนะครับแล้วก็ลำปองรางด้วยเป็นที่ประทับใจแก่ผู้เข้าชมในงานเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับช่วงต่อไปครับพบกับสัมภาษณ์พิเศษและนาทีธรรมนาทีทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัฒน์วรมารีท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดไทยมิวนิกกิซซิ่งนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอีกครั้งนึงครับได้กราบนมัสการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดไทยมิวนิกกิซซิ่งนะครับพระครูปลัดชนชัยอำนาจครับนมัสการครับหลวงพ่อครับขอเจริญพรครับเดือนนี้ครับกำลังจะเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกครั้งนึงของคนไทยคือเดือนเมษายนนะครับทางวัดไทยมิวนิกเองนะครับปีนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับหลวงพ่อครับก็ขอเจริญพรแจ้งข่าวดีให้ท่านสาธุชนได้ทราบว่าในช่วงต้นเดือนเมษาเนี่ยสถานเอกอัครราชทูตใหญ่นครเบอร์ลินครับก็ได้มาขอสถานใช้สถานที่วัดไทยมิวนิกจัดกงสุลสัญจรครับเพราะว่าทางมิวนิกเนี่ยจะมีประชาชนเยอะครับที่จะทำพาสปอร์ตเรื่องต่างๆเพราะตอนนี้ก็แจ้งมาเกือบ200คนแล้วที่ลงทะเบียนไว้มาแจ้งไว้นะครับครับก็ให้มากันเยอะนะครับวันที่5และ6เมษายนคือวันเสาร์ที่5นี่เต็มวันเลยครับผมตั้งแต่เช้าไปถึงเย็นนั่นแหละครับแต่ว่าวันอาทิตย์นี่เจ้าหน้าที่เขาขอก็คือเช้าประมาณสักบ่ายโมงก็น่าจะได้ครับครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็ตอนนี้มาบริการกงสุลสัญจรให้ถึงที่แล้วนะครับคือถึงที่วัดไทยมิวนิกที่เมืองมิวนิกนะครับก็ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงเบอร์ลินนะครับคือประชาชนที่เรารับทราบมาก็คือว่าการไปทำพาสปอร์ตเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเยอะครับการเดินทางการอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นทางวัดก็หมายความว่ายินดีที่จะให้สถานทูตเนี่ยมาจัดครับต้นปีปลายปีอะไรเงี้ยต้นปีก็ได้ปลายปีก็ได้ครับเอาละเพราะฉะนั้นปีนี้อย่าพลาดนะครับวันที่5และ6เมษายนนะครับก็มาร่วมกิจกรรมกุศลจรได้ที่วัดไทยมิวนิกกิซซิ่งครับแล้วก็ส่วนอีกประเด็นนึงครับต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวเป็นต่อในเทปหน้านะครับจะมีการจัดงานสงกรานต์เช่นเดียวกันนะครับที่เมืองมิวนิกนี่เองนะครับที่วัดไทยมิวนิกเดี๋ยวขออนุญาตนมัสการสัมภาษณ์หลวงพ่อต่อในเทปหน้านะครับเทปนี้ขอบพระคุณก่อนครับหลวงพ่อครับเจริญพรWelcome to Thailand boys Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand.
การที่เราทะเลาะกับเพื่อนบ่อยๆอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการแสดงว่า 1. แสดงว่าเราเป็นคนมีเพื่อน 2. การที่เราทะเลาะกับเพื่อนอย่างน้อยที่สุดก็สะท้อนความจริงว่าเราต้องรักเพื่อนคนนั้นมากเพราะสุภาษิตฝรั่งบอกว่าเราจะไม่เสียเวลากับคนที่ไม่มีความหมายฉะนั้นน้องๆทะเลาะกับเพื่อนมองในทางกลับกันก็แสดงว่าเพื่อนคนนั้นต้องมีความหมายกับน้องมากพระอาจารย์ก็ขอแนะนำมาทุกครั้งที่ทะเลาะกันอย่าพยายามปรับความเข้าใจในขณะที่กำลังทะเลาะเพราะจะทำให้คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะต่างคนต่างก็จะใช้อารมณ์เข้าหากันฉะนั้นตอนที่ทะเลาะกันให้ถอยออกมา1ก้าวรอให้ใจเย็นๆจากนั้นจึงค่อยหันกลับมาคุยกันเพื่อนที่แท้จริงนั้นหาได้ยากมากถ้าเรามีเพื่อนแท้ขอให้รักษาเพื่อนเอาไว้หลักประการหนึ่งที่จะทำให้สัมพันธภาพระหว่างเรากับเพื่อนยาวนานก็คือจงเอาใจเขามาใส่ใจเราและจงเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรามาใส่ใจเขาเวลาทำอะไรก็ตามเราจะไม่ตามใจตัวเองเมื่อต่างคนต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละคือเคล็ดลับที่จะทำให้คืนดีกับเพื่อนได้สำเร็จจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in ServicesWorld's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk.สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านทวีเกียรติเจนประจักษ์ค่ะท่านเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาณสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับอำนาจขอบเขตความรับผิดชอบที่อยู่ที่เนี่ยค่ะว่าท่านดูแลด้านใดบ้างคะท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเองได้รับมอบหมายจากท่านทูตเฉลิมพลทันจิตนะครับให้ดูแลทางด้านกงสุลด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างไทยกับสวิตนะฮะค่ะซึ่งเราคนไทยก็อาจจะคุ้นเคยกับประเทศสวิตนะครับแต่ถ้ามองในแง่ของลักษณะประเทศสวิตแล้วเนี่ยก็ถือเป็นประเทศเล็กถ้าเปรียบเทียบกับประเทศยุโรปอื่นๆเพราะว่าสวิตเองมีประชากรเพียง8ล้านคนนะฮะแต่ในแง่ของด้านเศรษฐกิจการค้าและก็การลงทุนเนี่ยประเทศสวิตนี่ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศไทยเรามากเลยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เข้าไปลงทุนในประเทศไทยนะครับเป็นอันดับ3นับจากกลุ่มประเทศยุโรปนะครับรองจากอังกฤษเยอรมันนะฮะในด้านการค้าเนี่ยประเทศไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ก็มีมูลค่าการค้า2ฝ่ายสูงมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราเองก็พยายามที่จะมีโครงการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยนะครับเข้ามาลงทุนส่งออกสินค้ามาอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเขาต้องการสินค้าประเภทอาหารสินค้าอาหารสุขภาพอย่างเช่นอาหารไบโอหรืออาหารเกี่ยวกับก็เรียกบ้านเราก็เรียกเป็นปลอดสารพิษปลอดสารพิษนะครับเข้ามาในสวิตเซอร์แลนด์มากขึ้นอย่างโครงการที่ฐานทูตกำลังจะทำอย่างเช่นโครงการเขาเรียกโปรโมทประชาสัมพันธ์สินค้าไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆของสวิตเซอร์แลนด์จัดเป็นเขาเรียกว่าอินสตอลโปรโมชั่นนะฮะพวกอาหารไทยแล้วก็พวกของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนื่องจากว่าจากสถิตินะฮะคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยใช้จ่ายเงินทองไปกับเรื่องการตกแต่งบ้านนี่สูงมากซึ่งประเทศไทยมีของตกแต่งบ้านที่แบบ
งานฝีมืองานฝีมือท้องถิ่นสินค้าโอท็อปก็มีอนาคตมากในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ครับค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเห็นตอนนี้ค่ะชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาชอบทานอาหารไทยเป็นอย่างมากเลยค่ะท่านตรงนี้ก็ช่วยเศรษฐกิจประเทศไทยได้อย่างมากเลยสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างที่บอกว่าอย่างที่เรียนว่ามีประชากร8ล้านคนแต่ว่าไปเมืองไทยปีหนึ่ง 200,000 กว่าคนนะฮะชอบไปเมืองไทยมากชอบอาหารไทยชอบทะเลไทยเวลาเขากลับมาจากเที่ยวเมืองไทยแล้วเนี่ยก็อยากจะทานอาหารไทยนะฮะก็อยากจะหาเครื่องปรุงอยากจะหาพวก อุปกรณ์ในการทำอาหารเกี่ยวกับอาหารไทยนะฮะก็เลยเป็นช่องทางเป็นโอกาสนะครับที่โดยเฉพาะทางฐานทูตนี่อยากจะส่งเสริมให้คนไทยเราซึ่งอยู่ในสวิตเกือบ 30,000 คนหลายคนก็มาอยู่20ปี30ปีพูดภาษาท้องถิ่นได้เต็มที่อยากจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้าอาหารหรือสินค้าโอท็อปสินค้าพวกระดับ SME นะฮะเข้ามาอย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คิดว่าทางฐานทูตกำลังจะมีโครงการอบรมนะฮะคนไทยในสวิตเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าส่งออกโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎระเบียบนะมาพูดให้ฟังรวมถึงการเชิญความสำเร็จแล้วในแต่ละประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จเรื่องนำเข้าส่งออกเนี่ยมาชี้แจงมาอธิบายให้ฟังนะครับจะได้เป็นประสบการณ์ให้กับรุ่นต่อๆไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือชาวไทยที่อยู่ที่นี่ก็รู้สึกมีความรักมีความสามัคคีกันดีมากเลยนะคะที่นี่ค่ะท่านครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสวิตดีนะคนไทยเรามาประกอบอาชีพหรือว่าเป็นมีครอบครัวที่นี่ก็ทำให้มีเศรษฐกิจดีไปด้วยนะครับส่งเงินทองกลับไปยังญาติพี่น้องที่เมืองไทยมากแล้วก็สามัคคีกันดีเรามีวัดไทยก็ 4-5 วัดในสวิตเซอร์แลนด์เวลามีงานบุญงานกุศลก็มีคนไทยไปร่วมงานแล้วก็พาครอบครัวที่เป็นคนสวิตไปร่วมด้วยนะครับสามัคคีกันดีมากค่ะค่ะก็ถือว่าตอนนี้นะคะการลงทุนระหว่างประเทศไทยก็กำลังเป็นที่เจริญเติบโตเป็นอย่างมากและเศรษฐกิจที่ดีมากและที่สำคัญก็ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็วันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะท่านขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand, boys. สวัสดีครับ Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand. เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับท่านผู้ชมครับปฏิทินแรกก็เริ่มที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนายวิชาวัฒน์อิสระภักดีเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันดีซีได้เข้าพบและก็หารือกับนายคาร์ลอสกิเมเนสนะครับนายกเทศมนตรีไมอามี่เดดคาวตี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยและก็ประเทศไทยนะครับส่วนสาระที่2ก็ยังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นการประชาพันธ์งานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในสหรัฐอเมริกาไทยนิวเยียร์2014สงกรานต์เฟสติวัลครั้งที่11นะครับวันอาทิตย์ที่6เมษายนเวลา 8:00 นถึง 20:00 นนะครับปิดถนนฮอลลีวูดยาวถึง3กิโลเพื่อโปรโมทประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้สำหรับแฟนชาวไทยก็รับรองก็คือฮาแน่คุณฟิล์มรัชภูมิโตคงทรัพย์เพกแล้วก็ศิลปินชื่อดังพร้อมคุณบอยพิษณุนิ่มสกุล AF2 ซึ่งเป็นดาราดังนะครับละครกำลังดังด้วยนะครับก็จะไปพบกับท่านแฟนๆในสหรัฐอเมริกานะครับอย่าลืมไปร่วมงานกันนะครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอครับส่งมาได้ที่ thaiocy1@gmail.com นะครับพร้อมวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่า Thailand Report ตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้จากอีกช่องทางนึงคือทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย